สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ฝนตกนะครับไม่ได้ทำงานหยุดพักนะครับแล้ววันนี้ดูอาการเหมือนจะไม่ค่อยสบายนะครับดูอาการเหมือนน่าจะปวดท้องหรือเปล่านะครับแต่ก็ดูอยู่นะครับว่าจะปวดท้องหรือยังไงครับเพราะว่าตั้งแต่มา2วัน3วันนะครับยังไม่ได้นอนเพราะว่าฝนตกทุกคืนนะครับยังไม่ได้นอนก็เลยเหมือนเขาจะพยายามนอนกลางวันนะครับตอนนี้ก็กำลังดูอยู่นะครับว่าเขาจะเป็นยังไงดูอาการนะครับเอาอย่างนี้แล้วครับดูครับน่าจะปวดท้องจริงครับผมกินยาก็ไม่ได้ด้วยตอนนี้ก็กำลังไปซื้อเหล้ามาเป่านะครับผมเขาง่วงมากครับผมหลายวันแล้วเขาไม่ได้นอนนะครับตั้งแต่มาเลยหลายวันไม่ได้นอนให้เขานอนพักผ่อนสักยีมหนึ่งก็คงจะสบายตัวขึ้นนะครับฝนตกทุกคืนเลยนะครับวันนี้เราก็เลยเอามาผูกในป่าเลยผูกในป่ามิดชิดเงียบคนให้เขาได้นอนได้หลับสบายนะครับแต่ดูจากอาการแล้วตามที่ผมเลี้ยงข้ามือนมา18-19ปีนะครับถ้าเขาไม่สบายเขาจะนอนนะครับแต่ถ้าเขาปกติดีต่อให้ง่วงแค่ไหนเขาก็ไม่นอนนะครับอันนี้ก็ต้องบวกกับการที่เขาไม่สบายท้องด้วยนะครับผมเขาก็เลยถึงนอนนะครับแล้วก็บวกได้หลายอย่างครับผมบวกได้หลายอย่างเพราะไม่ได้นอนมาหลายคืนเจอในที่เงียบๆแบบนี้ก็เลยนอนพักผ่อนนะครับแล้วเราก็ไปซื้อเหล้ามาเป่าอยู่นะครับตอนนี้ให้ทีมงานไปซื้อเหล้าขาวมาเป่ามาทาท้องนะครับแต่การขับถ่ายปกติดีครับผมถ่ายออกเหมือนเดิมนะครับถ่ายออกแล้วก็เป็นปกติดีหญ้าก็ละเอียดอะไรก็ละเอียดดีครับผมไม่มีอะไรผิดปกตินะครับเอ็นดูลูกสาวไม่สบายครับหายไปเด้อก็เหมือนเด้อปีนี้มาตัว2วัน3วันก็เหมือนไม่สบายครับผมโอ้ดูกอต้นไม้ครับยาก็กินไม่ได้ด้วยเราถอยออกให้เขาพักผ่อนดีกว่าครับให้เขาได้นอนเป็นอะไรเนาะขมืนเนาะแต่ว่าเมื่อคืนนะครับแม่ควานอ้อยเพราะว่าไอทั้งคืนเลยนะครับอ
ง่วงนอนมากด้วยครับลุกขึ้นแล้วครับนี่ต้นไม้นี่นี่หยอดที่ต้นไม้นี่รักษานี่หมอกาวหยอดที่หยอดทางให้หายไปไว้เช่าเก็บเช่าไข่สิ่งไหนที่ลูกหลานล่วงเกินก็จะถือสมถือสาลูกหลานบอกกาวเพิ่นผู้ว่าอาจารย์ปอประกำหลวงแม่ประกำหลวง